ถ้าคุณเล่นในบ้านตัวเองและชนะในเกมแรกของ NBA Final โอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะและเป็นแชมป์เนี่ยสูงกว่าเดิมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเปิดโลกทัศน์นะครับเรามาคุยกันต่อในเรื่อง NBA Final เกม1ดีกว่าครับว่าระหว่าง Dallas Mavericks กับ Boston Celtics เมื่อเช้าที่ผ่านมาว่าผลเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเช้าก็ต้องดูจากสีเสื้อนะครับที่บอกว่าม้านิมมังกรจะมาเรียบร้อยไปแล้วผมก็เลยใส่เสื้อนี้แล้วกันออกเทาๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าใจเรามันก็ยังเชียร์ดันลัสอยู่อะแต่ Boston Celtics ก็ทำได้ดีเหลือเกินเนี่ยชนะไปอย่างโอ้โหขาดลอยเลย107-89แต้มต้องบอกว่าในเกมเมื่อเช้าเนี่ยแต่ผมจะบอกเลยว่าสแตทคร่าวๆก่อนเดี๋ยวว่ารูปแบบเกมมันเป็นไงบ้างที่มีความแตกต่างชัดเจนนะครับผมคือเรื่องแรกเนี่ยในมุมของ3คะแนนเนี่ยทางด้านดันลัสเนี่ยมีแค่7ลูกส่วนทางด้าน Boston Celtics ทำได้ถึง16ลูกแล้วก็แอสซิสต์นะครับดันลัสมีเพียงแค่9แอสซิสต์เองทั้งเกมต้องบอกโอ้โหคือการแข่งขันบาสเนี่ยการที่เราจะเห็นแอสซิสต์มีเพียงแค่หลักหน่วยเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากนะครับไม่เคยจะเห็นเลยส่วนทางด้านบอสตันเซติกก็ได้มา23ครั้งก็ซึ่งก็ประมาณมาตรฐานทั่วไปของ NBA ที่เขาทำกันได้นะครับผมแล้วก็ลูกบล็อก9-1บอสตันเซติกกินขาดเลยส่วนเรื่องรีบาวจังหวะโต้กับเร็วเลยเทิร์นโอเวอร์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกันผมก็เลยไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเราจะมาพูดแค่ประมาณ3ประเด็นนี้ดีกว่าว่าทำไมมันถึงมีความแตกต่างขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าเกมกันดีกว่าครับพอเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอ่ะบอสตันเซติกก่อนวันนี้จากที่ผมพูดว่าครั้งที่แล้วคริสตัฟ พอซิงกิสหรือเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยโชว์ให้เห็นเลยว่าการที่ยูนิคอร์นกลับมาเนี่ยส่งผลอย่างชัดเจนทำให้ดัลลัสแมเวอริกเนี่ยไม่สามารถเจาะเข้าในได้อย่างง่ายเลยแล้วก็รวมถึงเกมรับเนี่ยลำบากมากในการป้องกันคือเซลติกวันนี้ปรับแผนมาปกติเนี่ยพอซิงกิสเนี่ยจะต้องเป็นตัวจริง5ตัวจริงนะครับแต่เอานะฮาวฮอฟอร์ดเนี่ยลงเป็นตัวจริงก่อนเพื่อเอามาอย่างเชิงดูก่อนเฮ้ยว่าถ้าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบส่งพอซิงกิสเนี่ยจะเป็นยังไงปรากฏว่าเกมก็ออกแนวสูสีสูสีแอบเสียเปรียบเล็กๆพอเล็กๆปุ๊บเฮ้ยต้องรีบส่งแหละก็เลยส่งทางด้านพอซิงกิสลงมาปรากฏว่าหลังจากส่งมาปุ๊บเนี่ยทำแต้มรัวๆแล้ววันนี้แม่นมากยิงระยะกลางเนี่ยโอ้แสกหน้าเนี่ยหลายจังหวะเลยต้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยเกมรับเนี่ยลำบากมากสำหรับแมเวอริกนะครับส่วนบราวน์เนี่ยที่ผมบอกว่าโอ้โหซ้ายดาราขวานี่ก็พาราปรากฏว่าผมพูดผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบราวน์เนี่ยซ้ายพาราแต่ขวาเนี่ยดาราปรากฏว่าวันนี้มาจริงๆโอ้โหมาทั้งขวาทั้งซ้ายเล่นโอ้โหคือต้องบอกวันนี้เทพมากไม่ใช่แค่เทพแค่เกมบุกนะวันนี้เกมป้องกันเนี่ยชัวร์มากโดเข้าไปตบบล็อกกันรวมถึงล้วงหลังตอนสิทธิ์โอ้โหตอนสิทธิ์ถืออยู่นี่มาแล้ว2ครั้ง3ครั้งตอนสิทธิ์บอกโอ้โหวันนี้มันของจริงเว้ยบราวน์มันเอาจริงวันนี้มันฟอร์มมันมาส่วนชุดสำรองต้องบอกว่ามีเฮาเซอร์เพย์ตันพิชชาร์ดแล้วก็เป็นพอซิกิสด้วยเพราะว่าวันนี้พอซิกิสเล่นเป็นชุดสำรองเพื่อให้เอามากินเลยครับกินชุดดันลัสแบบสำรองดันลัสแบบขาดๆเลยเพราะว่าถ้าด้านดันลัสเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีพอซิกิสอยู่ชุดสำรองเนี่ยดันลัสเนี่ยเสียเปรียบเต็มประตูแน่นอนนะครับแล้วเรามาพูดถึงนี้บ้างเทท่ำที่บอกว่าการ์ดเนี่ยต้องขึ้นแน่ๆปรากฏว่าวันนี้เรียบร้อยนะครับลงครับแต่ยังดีที่นอกจากยิงไม่แม่นแล้วเนี่ยคุณยังสามารถช่วยทำเกมรับประกบดอนส่งดอนสิทธิ์ช่วยเรื่องรีบาวแล้วก็รวมถึงดึงตัวประกบและดีดบอลออกให้เพื่อนได้ยิงแบบสบายๆดีดให้ฮาวเซอร์บ้างดีดให้บราวให้จูฮอลิเดย์ดีดให้ไวท์หรือพอซิงกิสเขาก็ดึงสเปซได้เนี่ยเพื่อนก็เล่นง่ายขึ้นถึงเขาจะทำยากเพราะว่าโดนประกบอยู่แต่เพื่อนๆ เล่นสบายขึ้นต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าแต้มไม่เยอะไม่เป็นไรแต่เอฟเฟกต์ต่อรูปแบบของทีมในการเล่นของทีมวันนี้ถือว่าเป็นบวกที่น่าจะเยอะที่สุดประมาณ20คะแนนเลยที่อยู่ในสนามนะครับผมแล้วไว้กับจูล่ะทำหน้าที่อะไรตอนแรกก็คิดว่าไว้กับจูเนี่ยโอ้โหเอาแน่ใครลีโดนตอนสิทธ์โดนประกบแน่นอนปรากฏว่าผิดคาดโอ้มาซูล่าเหมือนรู้ว่าอ้าวเฮ้ยทุกคนต้องคิดอย่างนี้แน่นอนเปลี่ยนเลยอ้าวเทท่ำไปใส่ด้านประกบตอนสิทธ์เอาบราวไปประกบคาร์ดิโอวิ่งและ2คนเนี่ยสวิตสลับกันเพื่อประกบคีย์แมน2คนของดันลัสแมเวอริกต้องบอกว่าเอาอยู่มากแล้วจูฮอลิเดย์กับไวท์เนี่ยไปประกบทางด้านปีกวิงทั้ง2ข้างของดันลัสคื
เดริกโจนพีเจวอชิงตันแทนแล้วก็บอกว่าเอาอยู่ด้วยนะก็คือไปกันไม่เป็นเลยทางด้านของดันลัฟวันนี้ต้องบอกว่าโหต้องชื่นชมอนาบอสตันว่าบอสตันเซลติกมากๆว่าคือวางแผนมาดีมากนะครับผมแล้วก็ส่วนนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่มันมีแบบว่าจุดเด่นจริงๆอ่ะที่เห็นเลยคือวันนี้เกมรับของเซลติกนอกจากทำได้ดีแล้วเนี่ยเขายังพยายามไม่ให้ดันลัดเข้าในได้ง่ายด้วยคือตัวหูถูกบีบแบบคือถ้าเข้าในไปคุณโดนแน่2คนบ้างคนครึ่งแบบมีแบบกดดันเข้าไปทำแต้มลำบากแบบสุดๆเลยอ่ะคือพยายามแบบเฮ้ยผมอ่ะไฟท์เซลติกบอกว่าผมอ่ะไฟท์เอาที่ดีที่สุดของลีกยืน5แล้วยิง3แข่งกันไหมพอวันนี้เปิดมาแรกๆไม่แม่นนะแต่พอหลังๆอ่ะเริ่มแม่นเนี่ยโอ้โหดันลัดบอกเฮ้ยลองยิงบ้างดิยิงไม่ลงเลยทั้งๆจะมีโล่งๆบ้างอะไรบ้างสู้ไม่ได้ขาดพอจะต้องเล่นในขึ้นมาจริงเนี่ยกินฟาวก็ยากเข้าไปทำแต้มลำบากมากต้องบอกโอ้โหเซลติกเนี่ยวางแผนป้องกันดันลัสมาได้ดีเพราะคิดว่าถ้าแลกหมัดต่อหมัดในทางที่ตัวเองดีกว่าเนี่ยเหนือกว่าเนี่ยคุณชนะแน่นอนแล้วก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆนะครับเรามาฝั่งของดันลัสบ้างดีกว่าวันนี้ดันลัสเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยดรอปหมดเลยแต่ดอนซิตเนี่ยยังถือว่าคงมาตรฐานฟอร์มการเล่นของเขาได้ดีอยู่นะครับถึงจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับมีอาการบาดเจ็บทั้งนั้นเข่าข้างขวาแล้วก็ข้อเท้าซ้ายมีปัญหาที่มีออแอดมาแต่รอบแรกๆเนี่ยนะครับเขาก็ยังทำแต้มได้อยู่ตั้ง30แต้มแต่ที่เขาเรียกว่าจุดเทียบเห็นแล้วแบบแปลกๆเนี่ยคือดอนซิตเนี่ยไม่เคยมีแอสซิสต์ต่ำขนาดนี้เพราะว่าปกติเนี่ยต่อเกมเนี่ยดอนซิตต้องมี8แอสซิสต์9แอสซิสต์หรือ10แอสซิสต์เป็นธรรมดาของดอนซิตอยู่แล้ววันนี้มี1แอสซิสต์ต้องบอกว่าโอ้โหแสดงว่าเพื่อนเนี่ยไม่สามารถเข้าทำได้เลยแล้วไม่แม่นวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าบอสแบบคือท้อใจดอนซิตต้องทำเองคือต้นเกมเนี่ยควอเตอร์1เนี่ยดอนซิตก็พยายามเล่นและพยายามอ่ะให้เพื่อนเล่นก่อนปรากฏว่าไม่ได้เลยทูทางด้านบอสตันเซลติกรันยาวๆแบบจบควอเตอร์1เนี่ยดันลัสแมเวอริกตามอยู่37ต่อ20ต้องบอกโอ้โหเราก็แบบแฟนดันลัสอ่ะมานินเราเนี่ยทำใจเลยเขาเรียกว่าเปิดมาควอเตอร์แรกคิดว่าสงสัยไปละนะพอมาควอเตอร์2ต่อก็ยังแพ้นะก็ยังตามไปโอ้โหโดนยาวไปถึง29แต้มห่างเราคิดว่าปิดฟัดเขาเรียกว่าปิดจอเลยไหมไม่ต้องดูแล้วแต่ผมคิดว่าเฮ้ยมีดอนซิตมีไคลีเออร์วิ่งเนี่ยมันต้องกลับมาได้บ้างมันต้องแบบมีสูสีแบบเฮ้ยต้องได้ลุ้นน่ะเราก็เลยอ่ะรอดูครึ่งหลังละกันระหว่างรอนี่ก็จะมีเนี่ยป้าเป็นป้านะเป็นป้าแบบว่าใส่ชุดแดงๆเนี่ยโยนถ้วยโยนอะไรถ้าเขาเราคนเคยดูบ้านเนี่ยช่วงพักเบรก15นาทีเนี่ยเขาจะมีโชว์ต่างโชว์หมาบ้างโชว์บาสแบบสกิลโชว์ดั้งโชว์อะไรหรือว่าโชว์ป้าโจนช่วยโยนชามเนี่ยที่แบบปั่นจักรยานล้อเดียวเนี่ยต้องบอกโอ้ทรงตัวบาลานซ์ดีมากอันนี้จะเป็นโชว์ปกติที่แบบว่าถ้าคนเคยดูนะครับในถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วว่าจะมีโชว์ต่างๆมาพักเบรกหรือรวมถึงพวกคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ในพวกอีเวนต์แบบออสตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะมีอยู่แล้วเรามาพูดกันต่อดีกว่าว่าหลังจากเข้าควอเตอร์ที่3ก็ยังสัก3นาทีแรกก็ยังแบบเฮ้ยทรงๆอยู่อ่ะต่างคนต่างทำแต้มไม่ค่อยได้ฝืดๆแต่อยู่ดีๆหลังๆเนี่ยลอนซิตบอกเฮ้ยเริ่มมาเว้ยลอนซิตเริ่มเล่นเองเข้าทำเองไล่ก็ค่อยไล่มาเหลือ20ต้นๆผมคิดว่าพอกลางควอเตอร์เหลือ20ต้นๆเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมีหวังมั้ยวะน่าจะมีหวังเล็กๆแล้วนะพอผมดูไปเลยก็อ่ะเซลติกพยายามยิง3แล้วเฮ้ยไม่ลงเลยนะช่วงหลังนี่ไม่ลงเลยนะแล้วดันลัดก็พยายามทำสอบ้างมียิง3แถมไปหน่อยบ้างปรากฏไล่มันเรื่อยๆจนประมาณสัก3-4นาทีสุดท้ายของควอเตอร์3เหลือแค่8คะแนนโอ้โหคราวนี้แหละผมคิดทุกอย่างเปลี่ยนแล้วนะเฮ้ยมีหวังคัมแบ็คแล้วแหละแต่กรณีเนี้ยต้องคัมแบ็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ดันลัสไม่ควรพลาดเลยคือเดอริกไรลี่จูเนียร์จังหวะแรกคือเป็นไรลี่เนี่ยไปรีบาวบอลแล้วไปเลี้ยงพยายามจะไปฟิสิคอลเกมใส่พอซิงกิสปรากฏ
แทกไปแทกมาจับไปจับมาขาเอาเดินเกินมาละทราเวลลิ่งฟาวก็เลยเสียบอลให้กับทางด้านบอสตันเซลติกแล้วก็โดนทำแต้มไปเสร็จคราวนี้ก็เหลือ10ต้นๆประมาณ10 11คะแนนผมคิดว่าเฮ้ยมันก็ยังพอกลับมาได้นะปรากฏพอหลังจากนั้นก็เข้าไปทำต่อดันรัดเข้าไปบุกเสร็จวิ่งอีกเอาเลี้ยงไปเลี้ยงมาจะยิงไม่ยิงจะจ่ายไม่จ่ายเรียบร้อยตัวทาวเวอร์ลิงรอบ2คราวนี้ไปเลยออกทะเลเหมือนเดิมออกทะเลเสร็จปุ๊บคราวนี้กลับมาเลยเซลติกบอกพลาดงี้ก็เสร็จซะสิเรียบร้อยครับมือปืนเนี่ยกลับมาคมเหมือนเดิมยิงปุ้งปุ้งปุ้ง20ขึ้นไปจบเกมเลยคราวนี้ไหลยาวไปคอยันควอเตอร์4ก็เรียบร้อยนะครับก็เละไปเป็นที่เรียบร้อยตามนั้นเลยแต่ผมมาพูดดีกว่าว่านอกจากตอน10แล้วเนี่ยคนอื่นเป็นไงบ้างเพื่อนร่วมทีมอย่างพี่เจวอชิงตันเนี่ยวันนี้ที่ดูเนี่ยลูก3คะแนนเนี่ยไม่มาเลยคือมีโอกาสโล่งๆ 2-3 ลูกเนี่ยไม่แม่นเลยเกมรับก็พอถูๆไถๆพอไปได้แต่การเข้าวงในวันเนี้ยก็พอทำได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกที่ยากเลยคือโอ้โหต้องเบี่ยงตัวเองออกแบบโอ้ฉีกจนแบบว่าแทบจะแบบโอ้โหเสียหลักไปแล้วเนี่ยก็ทำได้หลายลูกนะวันนี้ผมยังตันก็ทำได้ที่ผมเห็นสักประมาณสัก 4-5 ลูกก็ถือว่ารวมถึงฟรีโทอะไรบ้างเก็บไปแล้วก็ไม่ค่อยแม่นวันนี้รวมถึงเนี่ยตอนสิทธิ์เองก็ฟรีโทเก็บไม่ค่อยดีวันนี้เดอร์ลิกโจนจูเนียร์ที่ผมบอกว่าโปรตีมีดีแค่ดังวันนี้แต่วันนี้พยายามดังใส่ลุยนงลุยนายเพราะอะไรเพราะว่ายิงสามไม่ได้เลยไม่โดนปล่อยเลยถูกบีเพื่อให้เข้าวงในแล้วพอเข้าวงในไปวันนี้โดนหัวเป็นเด็กเลยโอ้โหคาแป้นเลยเนี่ยแต่ดังดังนี่โดนตบปึ๊บโดนตบโจนเรียบร้อยวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้โจนต้องบอกว่าเล่นลำบากมากเพราะว่าโดนเซลติกเนี่ยบีบเลยบอกเฮ้ยโจนเข้ามาเลยที่บอกอดีตนะแชมป์สแลมดงสแลมดังไหนมาโชว์หน่อยสิทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้หายแต่ที่หายก็คือวังไคหรือว่าไคลีเออร์วิงเนี่ยแหละโอ้โหหลังจากที่เหยียบคันนั้นก็คิดว่าเฮ้ยรอบนี้มันต้องมาแล้วสิขนาดซีฮอซิงกิสเนี่ยผมบอกว่าจบกันไม่ค่อยสวยกันดันรัดบอกว่าไม่ค่อยดีอ่ะเป็นไงวันนี้โหอย่างแม่นเลยโดนเป็นตัวพลิกเกมที่ทำให้เซลติกเนี่ยได้เปรียบเลยดีกว่าวันนี้ทั้งเกมลุกเกมรับเลยปรากฏว่าวังไคก็เอาเหมือนพอซิงกิสไหมไม่นะครับขอไปอีกเวนึงดีกว่าเววืดเวแบบโอ้โหหลุดไปเลยสมาธิวันนี้คือเพื่อนร่วมทีมก็ตื่นเต้นด้วยมั้งบางทีแบบเข้ามาเนี่ย NBA Final ครั้งแรกส่วนใหญ่จะเข้ามาครั้งแรกหมดเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างจะพเนจรแล้วก็อยู่ทีมที่แบบลุ้นหวยลอตเตอรี่ดราฟต์อยู่ท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะประสบการณ์เพลย์ออฟนี่น้อยหน่อยปรากฏว่าพอเล่นวันนี้ตื่นสนามแน่นอนคายลีเองในขณะเป็นคนที่ถ้าจะมีประสบการณ์มากที่สุดในเพลย์ออฟเนี่ยที่จะช่วยดันรัดได้หลุดเลยสมาธิวันนี้เล่นมั่วจ่ายย้อนหลังเพื่อนทำบอลก็ช็อกหลุดออกไปยิงจังหวะยากยิงลูกฝืนมันก็จะมีแบบลูกยากๆที่พอทำได้บ้างแต่โดยรวมเนี่ยคายลีเออร์วิงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหถ้าให้เกรดเนี่ยไม่ผ่านจริงๆคือสอบตกเลยครับคือสมาธิไม่ดีเลยแล้วมีโอกาสไวโอเพน3คะแนนเนี่ย 4-5 ลูกที่ผมเห็นน่ะถ้ายิงลงอย่างน้อย3ลูก4ลูกเนี่ยเกมมันจะเบียดๆเลยนะแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้จะไม่ถูกทิ้งห่างและตามเหนื่อยค่ะนี่เพราะว่าตอนสิทธิ์เนี่ยต้องโอ้โหพยายามฝืนสังขารตัวเองเนี่ยล้มลุกคุกคานกัดฟันวิ่งแบบโอ้โหคือเจ็บแต่ก็ทนนะเพื่อทีมคือเป็นมีความดีดและชิปสูงมากนะทุกคนนี้ส่วนคาเรียวันนี้ยิ้มเลยยิ้มแห้งๆเลยไปเลยวันนี้ทะเลเรียกครับเหมือนเคเหมือนเคชาวเลเขามาเรียกไปว่าเฮ้ยวันนี้หาปลากันหน่อยไหมอะไรเงี้ยออกทะเลไปเรียบร้อยวันนี้ต้องดูว่าเกมหน้าเนี่ยจะกลับได้หรือเปล่าส่วนชุดสำรองเนี่ยเจเดนฮาร์ดี้จอร์จกีนแม็กซี่คีเวอร์ทุกคนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยต้องบอกว่าบุกก็ไม่เอารับก็ไม่เอาจะเอาอะไรบ้างวิ่งเข้าไปเนี่ยโอ้โหรู้ว่ามันฝืนอะทุกคนเข้าไปก็เข้าไปก็โดนบล็อกโดนไม่ลงว่าววืดบ้างเกมรับก็โดนไถเข้าไปโอ้โหหมดหนทางจะป้องกันแล้วรวมไปถึงแม็กซี่คิเบอร์เนี่ยผมจะเน้นเลยคนเนี้ยที่เขาแบบว่ามีโอกาสลุ้งโล่งเนี่ยดีดบอลไปดีบอลมาแต่ละคนไม่กล้ายิงปรากฏไอ้คนกล้ายิงก็ไม่แม่นไอ้คนที่แบบคิดว่าส่งมาเพื่อจะสเปซคิเบอร์เป็นเซนเตอร์นะยิง3เลยวะวัดกับฮอลฟอร์ดนัดกับพอซิงคิดหน่อยไม่กล้ายิงเลยโหมายืนแบบคิดว่าดีอ่ะคือยืนส่งนู่นส่งนี่ยืนงงยืนแบบป้องกันก็ไม่ได้เรียบร้อย
ลงมาทำไมติดลบมากที่สุดเลยเกือบ20คะแนนเอาเมื่อกี้ผมพูดถึงเคเบิลต้องโทษทีอ่ะอารมณ์มันอาจจะขัดไปนิดนึงพอดีแบตหมดโอ้โหกำลังไหลลื่นเลยเมื่อกี้แหมต้องมาเปลี่ยนแบตพอดีเอาต่อดีกว่าเคเบิลนี่ยืนโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยยืนเหมือนแบบเป็นแท่นอ่ะแบบทำอะไรไม่ได้กะจะให้ยิงซะจะยิงก็โอ้โหใจมันไม่กล้ายิงอ่ะดีดใบโจรก็ไม่กล้ามันส่งกันไปส่งกันมาแต่ละคนสุดท้ายไม่มีใครกล้ายิงกุ๊บตอนสิบบอกฮะต้องยิงเองแล้วรับจบเองตลอดจนหมดแรงอ่ะคือทั้งรับทั้งรู้จนหมดแรงอ่ะไม่ไหวแล้วโอ้โหอย่างงั้นเนี่ยป่านเนี้ยถ้าทุกคนกล้าเล่นกล้าอะไรหน่อยอ่ะหรือว่าเจสันคิดเนี่ยไม่ใช้ครีเบอร์แล้วเอาเป็นแดนเนียลแกฟฟอร์ดเนี่ยมาเล่นแทนช่วงที่เหลือแบบ8คะแนน10คะแนนเนี่ยน่าจะดีกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยการไถเข้าในของแกฟฟอร์ดวันนี้ดูฟิลโกเนี่ยคือเกมรับเนี่ยอาจจะเอาไม่ค่อยอยู่ก็จริงแต่เกมบุกเนี่ยยิง3ลง3นี่แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะหวังพึ่ง2แต้มของแกฟฟอร์ดพอไหวความดุดันความอะไรมันยังดีกว่าเคเบิลที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าจุดเด่นคือยิง3แต่วันนี้ทำอะไรไม่ได้แกฟฟอร์ดก็คงจะดีกว่าแต่วันนี้น่าแปลกใจที่ทำไมเจสันคิดเนี่ยถึงดรอปแกฟฟอร์ดให้ลงน้อยมากกว่าแม็กซี่เคเบิลเนี่ยเป็นโจทย์หนึ่งที่น่าคิดว่าเกมหน้าเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับและอย่างนึงคือที่เขาตัดสินใจส่งครีเบอร์มาแทนเนี่ยเพราะว่าเดอร์ลิงไลฟรีเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยด้วยความเป็นลูกกี้เนี่ยประสบการณ์มันน้อยทำให้เขาแบบไปฟาวเล็กฟาวน้อยเจอตัวเก่าเนี่ยเจทัมมาแล้วอ่ะบราวสับกันมาจูบ้างอ่ะไว้สับๆกันแป๊บเดียวโอ้โห 2-3 ฟาวเนี่ยมานาที2นี่โดนไป 2-3 ฟาวเนี่ยขึ้นแท่นฟาว5ต้องเอาออกไปทำให้ครีเบอร์มาแล้วก็โดนรันเลยหลังจากนั้นก็จบเลยคือแทบจะจบเกมเลยเนี่ยบอกว่าเคเบิลเนี่ยไม่ควรเลยพอหลังจากนั้นท้ายเกมก็อาจจะส่งชุด3ชุด4มาลองเล่นกันถ้าที่ผมดูเนี่ยชุด3ชุด4ก็แพ้อยู่ดีอาจจะมีเจเดนฮาร์ดี้เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มชายเริ่มมีมาแม่นมาทำต้งทำแต้มแต่อย่าลืมว่านั่นมันเป็นชุด3ชุด4ที่แบบไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักอยู่แล้วถ้าคุณทำชุดอย่างนั้นได้แต่ก็อาจจะลองคิดว่าถ้าเกมหน้าฮาร์ดี้พอขึ้นมาไหวบ้างลองทำแต้มได้หรือว่าทีมฮาร์ดเวย์วันนี้ไม่กล้ายิงหรืออะไรไม่รู้กดไปแค่ลูกช็อต2ช็อตมันทำให้รู้สึกว่าจริงๆอ่ะฮาร์ดเวย์ถ้าวันไหนมาเนี่ยน่าจะช่วยได้หลัก10แต้มนี่ก็น่าสนใจคือถ้าคุณรู้สึกว่ามีตัวใหญ่แล้วไม่ดีลองสมอลบอลมั้ยล่ะลองถ้าท้ายิง3เอาตัวยิง3มาสู้เลยเงี้ยเอ็กซัมอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วควรจะได้ลงไปชุด2นะควรจะลองเปลี่ยนมาเทสดูหน่อยคือยังไงก็มีไซส์อ่ะมันพอกันได้อ่ะแล้วก็พอยิง3ได้บ้างคือถ้าแม่นขึ้นมาแล้วก็พอกันได้มันยังจะดีกว่าเอ็กซัมทำไมลงมาชุด3ก็คือว่ารู้สึกว่าเจสันคิดนี่วันนี้อาจจะมีการผิดพลาดเพราะว่าด้วยที่แบบเขาเพิ่งคุมเข้ามา NBA Final ครั้งแรกโดยที่ไม่ได้มีแบบว่าคนที่มีประสบการณ์หรือผู้ช่วยอะไรเงี้ยที่แบบว่าอาจจะพอให้คำแนะนำเพราะว่าอย่าลืมว่ามัสซูล่าเนี่ยเขาได้สุดยอดโค้ชจากทางด้านแมนซิตี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูโอ้โหมานั่งชมสงสัยติวกันไว้ระดับหนึ่งแน่นอนวันนี้โอ้โหมาเข้มเลยมาซูล่าเดี๋ยวต้องดูว่าอย่างอันเชลอตติอะไรเงี้ยจากเรอัลมาดริดที่แบบโค้ชเทพๆเนี่ยจะมาอยู่ดีมาแลกทรงแลกเสื้อกับดัลลัสแมาดริดหรือเปล่าถ้ามีขึ้นมานี่น่าสนใจว่าโอ้โหคราวนี้จะไม่โฟกัสแค่วงการ NBA อย่างเดียวแล้วหรือว่ามีวงการฟุตบอลด้วยโอ้โหมีการแบบมาแนะนําแนวทางกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะเป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะสื่อก็เล่นว่าเฮ้ยทางด้านกวาร์ดิโอล่ามาทางมาเชียร์ทางด้านบอสตันเซลติกแล้วอันเชลอตติที่คุมเรอัลมาดริดเนี่ยโหได้ทั้ง2แชมป์เนี่ยจะมาเชียร์ด้านดันลัสบ้างหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูว่าจะมีมั้ยเห็นมีมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าความจริงจะมีหรือเปล่านะครับผมสําหรับ NBAไฟนอลเกม1ก็จบลงนะครับสำหรับรีแคปของเกมนี้นะครับส่วนเกมที่2เนี่ยจะแก้เกมอะไรยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามดูกันเนี่ยเพราะตอนนี้มันคาดเดาลำบากมากว่าเกมที่2เนี่ยมัสซูล่ากับเจสันคิดเนี่ยจะแก้เกมแก้หมากกันยังไงแต่ตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยคือถ้าทีมที่ชนะเกมแรกเนี่ยของซีรีส์ NBA Final ได้โอกาสที่คุณจะเป็นแชมป์เนี่ย 70% แล้วและยิ่งไปกว่านั้นอันนี้แมตช์นี้เล่นที่ TD Garden คือสนามเหย้าของ Boston Celtics ซึ่งถ้าคุณเล่นในบ้านตัวเองและชนะในเกมแรกของ NBA Final
โอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะไปแล้วเป็นแชมป์เนี่ยสูงกว่าเดิมเป็น 78% โอ้โหเขาเรียกว่าอีก 22% นี่เหลือให้ดันลัดเนี่ยต้องบอกว่าจะเพียงพอให้เป็นดันลัดเป็นแชมป์หรือเปล่าก็ต้องดูเพราะมันแค่สถิติในความเป็นจริงเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้บาสเกตบอลลูกกลมๆแม้แต่เสี้ยววินาทีเนี่ยที่ผมเคยดูนะ 0.5 วินเนี่ยนำอยู่เนี่ย1คะแนนยังโดนเขาเรียกว่าแตะแทบลูกเนี่ยเปลี่ยนเป็นชัยชนะได้มาแล้ววันจันทร์ที่10มิถุนายนเวลา 7:00 นพร้อมกันว่าเกมที่2มาร์ตินมังกรเราจะป้นทางด้านพูดลักกี้ได้หรือไม่หรือว่าจะตามหลัง 2-0 แล้วก็ถึงต้องบอกว่าถ้า 2-0 เนี่ยก็เริ่มลำบากแล้วแต่ถ้าได้ตีเสมอได้เป็น 1-1 แล้วป้นได้เนี่ยเอาละดันลัสเนี่ยเริ่มมีหวังแล้วอ่ะเริ่มเข้าใกล้แล้วสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยก็หมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาติดตามกันดีกว่าครับว่าครั้งหน้าผมจะมีเรื่องอะไรมาพูดแต่อุ๊บไว้ก่อนรอบหน้าเนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเราจะมีเกสต์พิเศษมานั่งพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลิฟก็ได้แล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะแนะนำให้ผมไปหาเรื่องไหนมาพูดคุยกันต่อหรือว่าใครเชียร์ดันลัสใครเชียร์บอสตันเซลติกก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ